بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการนะครับและพี่น้องที่ฟังรายการผ่านวิทยุเสียงอิสลามที่รักทั้งหลายครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าจะให้หัวใจสงบนั้นมีอยู่ทางเดียวพี่น้องจะให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะจะให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจสงบมีอยู่ทางเดียวนะครับพี่น้องคือนึกถึงอัลลอฮ์กุรอานอายะห์ไหนที่บอกว่านึกถึงอัลลอฮ์แล้วทําหัวใจสงบแล้วร่างกายแข็งแรงอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบนี่เป็นกุรอานนะครับอัลลอฮ์กล่าวให้ญิบรีลนำเอากุรอานเนี่ยมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทำให้หัวใจท่านสงบพอหัวใจสงบแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหลายร่างกายมันก็แข็งแรงส่วนออกกำลังกายก็ออกไปนะครับแต่หลายคนเนี่ยออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยพี่น้องแล้วก็จะให้หัวใจคุณเข้มแข็งได้ยังไงร่างกายจะแข็งแรงได้ยังไงฉะนั้นร่างกายของมุสลิมกับคนคาเฟ่จึงไม่เหมือนกันเราเนี่ยแข็งแรงเพื่อจะลุกขึ้นมาตะฮัจญุดแข็งแรงเพื่ออ่านกุรอานแข็งแรงเพื่อให้ความสุขกับภรรยาแข็งแรงเพื่อเดินไปนมาที่มัสยิดแข็งแรงเพื่อถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสแข็งแรงว่าเอาเวลามานั่งอ่านอัลกุรอานนี่เราแข็งแรงเพื่อนึกถึงว่าอะไรที่ท่านนบีสอนนะครับเราจะปฏิบัติตามวันนี้ผมต้องการจะนำท่านพี่น้องไปดูว่าเวลาขอดุอาเนี่ยใจลอยไม่ได้ทำไมจึงพูดว่าใจลอยเพราะว่าผมไม่ไปกินบุญบ่อยเวลาไปนั่งกินบุญเนี่ยเห็นพวกเรานะอาเลมอุลามะพวกเราเนี่ยพวกสถาบันคนสวยนุ่งผ้าสมาเลนด้ามันจะอินโดนีเซียนะของเขาทั้งหมดแล้วนะเมดฟอร์มอินโดนีเซียเมดฟอร์มไทยแลนด์ไม่มีนะครับพวกสถาบันสวยจากมักกะผ้าผืนหนึ่งแล้วก็พวกอีกผืนหนึ่งผมเห็นบรรดาโต๊ะครูเรานะครับเวลานั่งขอดุอาเนี่ยใจลอยมองสายตาก็รู้มองซ้ายมองขวาอัลลอฮ์พี่น้องยกมือนะยกอย่างนี้แหละรับบานาอาตินาฟินยุนยาฮาซานะอัลลอฮ์ไปต้องอ่านดูอาคล่องเปี้ยเลยผมเคยถามตัวครูคนหนึ่งที่คุณขอดูอาเนี่ยรู้เปล่าขออะไรบอกไม่รู้ท่องดูอามาก็ยังดีครับนะครับอัลละวันนี้ผมจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าท่านนบีสอนอย่างนี้เป็นหะดีษของอิหม่ามติรมิซีอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุดออุลลอฮะท่านทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์วะอันตุมมูกินูนขณะที่ท่านพี่น้องขอดุอาเนี่ยหัวใจของท่านพี่น้องต้องมั่นใจมูกินแปลว่ามั่นใจอย่าง 100% บิลอิจาบะมั่นใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบรับดุอาอย่างแน่นอนวะละมูจงรู้ไว้เถิดนี่คำพูดของนบีพี่น้องครับวะละมูอันนัลลอฮะลายัสตะญีบุดุอาอ์มินกอลบินกอฟิลินลาฮินวรรคสุดท้ายเนี่ยนบีเตือนจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ตอบรับดุอาของคนที่ขอดุอาแล้วใจของเขานั้นลอยพี่น้องคงเข้าใจจังว่าใจลอยนะใจลอยคือใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องบางคนเนี่ยต้องการที่จะโชว์เสียงตัวเองว่าเสียงตัวเองเนี่ยอันหล่อหรือเปล่าอันเพราะเปล่าดูอาเสียงดีหรือเปล่าพี่น้องครับก็ใครไม่เชื่อนบีก็เชิญปฏิบัติกันไปเถอะพี่น้องแต่สำหรับคนที่เรียนซุนนะห์นบีมาเนี่ยจะต้องนึกขอดูอาแต่ละครั้งใจต้องสงบแล้วก็เสียงเบาๆอย่าดูอาเสียงดังเข้ามาโกโฟนยาพี่น้องอย่าทำเลยไม่ต้องไปโชว์ใครพี่น้องเรากับอัลลอฮ์ตรงๆนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นหัวใจลอยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับหัวใจไม่มุ่งตรงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ถึงจะเสียงเพราะขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ไม่รับนี่ไม่ได้ตำหนิใครนะผมต้องการจะสอนตัวเอง
และพี่น้องที่ชมรายการที่ฟังรายการพี่น้องครับต้องตั้งอกตั้งใจขอดุอาต่ออัลเลาะห์ผมว่ายกขึ้นตอนตี3ตี4ดีที่สุดร้องไห้ไปสุญูดไปขอดุอาไปอัลเลาะห์พี่น้องครับดุอาบทนี้ดีที่สุดครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอาซาบันนะแล้วก็นึกถึงคําแปลด้วยถึงใจมันจะสงบรวมไปถึงนมาซนะครับพี่น้องถ้านมาซของท่านเนี่ยดุอาแต่ละบทในสุญูดก็ดีในรุกุอ์ก็ดีถ้ารู้ความหมายเนี่ยใจมันไม่ลอยถ้าความหมายไม่รู้เนี่ยใจลอยหมดต้องการจะโชว์นั่นโชว์นี่โชว์นี่เป็นชิริกคอฟฟี่ชิริกชนิดเล็กนะครับพี่น้องถ้ารวมกันหลายๆอย่างการกลายเป็นชิริกใหญ่ได้นะครับเพราะชิริกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเพราะฉะนั้นหะดีษของอิหม่ามติดมีดีเป็นหะดีษที่ซะฮันที่ฮะซันที่ถูกต้องนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่ฟังรายการที่ชมรายการนะครับนำเอาดุอาของท่านนบีเนี่ยไปใช้ต้องขอดุอาต้องใจไม่ลอยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ